ขออภัยด้วยนะคะทุกคนที่ลงคลิปดึกไปหน่อยพอดีว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันเพิ่งมานะคะมันคือเจ้าผีสีเขียวตัวที่มันเหมือนสลงสลามอะไรก็ไม่รู้แต่มันหน้าตาน่าเกลียดอยู่นะมันจะอยู่ด้านหลังของเราคือเดินข้างๆเราเลยนะคะแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นเฮ้ยสะสมไว้ก็ได้นะเท่ดีข่าวแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะมันคือการที่น้องๆเนี่ยไปกระโดดออบบี้แบบง่ายๆเลยค่ะและทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นแมปนี้มาก่อนด้วยแล้วนะและเมื่อน้องเข้ามาน้องจะเห็นทางเข้านะคะในการที่เราจะเล่นอีเวนต์อันนี้นะคะน้องๆซึ่งการที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้คือน้องๆเนี่ยไปกระโดดออบบี้ใช่ไหมคะมันจะมีตัวผีตัวสีขาวๆเนี่ยให้น้องๆเก็บให้น้องๆนะคะเก็บให้ครบนะคะ350ตัวนะคะแล้วน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะให้น้องๆนะคะกระโดดออบบี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ากระโดดครั้งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถนะคะเก็บได้ถึง350ตัวนั่นหมายความว่าหาน้องๆจบรอบนึงแล้วนะคะก็ทำการกระโดดเก็บใหม่นะคะจนกว่าตัวเองเนี่ยจะมีถึง350ตัวสมมุติจบรอบแรกเนี่ยได้มา100ตัวใช่ไหมคะน้องๆก็กระโดดรอบที่2ให้ได้อีก100ตัวก็ทำแบบนี้ไปเลยค่ะ4รอบนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจและพรุ่งนี้นะคะพี่แป้นจะมาสอนน้องรับเหรียญตาอีกยังไงก็อย่าลืมมาดูด้วยนะ